ถ่ายทอดสดตอนเที่ยงคืนไก่วรายุทธพูดครั้งแรกหลังเปิดใจเล่าเรื่องราวชีวิตรักกับพระเอกต่อถึงขั้นเคยเข้าพิธีแต่งงานแล้วยืนยันรูปผู้ที่นำออกมาเผยแพร่ได้รับการยินยอมจากทั้งสองฝ่ายแล้วเรียกได้ว่าเป็นการเปิดเผยเรื่องราวความรักฉบับลับสุดยอดของผู้จัดชื่อดังไก่วรายุทธมิลินทจินดาวัย70ปีผ่านรายการ UDFM ที่เคยแต่งงานกับอดีตพระเอกต่อที่มีพี่ชายชื่อนำหน้าด้วยต่อเหมือนกันโดยทั้งคู่จัดงานแบบเรียบง่ายที่ประเทศญี่ปุ่นท่ามกลางเพื่อนๆที่ร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งในรายการก็ได้มีการเปิดภาพโมเมนต์ในวันนั้นพร้อมด้วยโฟนอินกาพระเอกต่อกันแบบสดๆเลยสร้างความฮือฮาให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมากภายหลังจากจบรายการผู้จัดชื่อดังก็ได้มีการเคลื่อนไหวผ่านทาง TikTok ที่ใช้ชื่อแอคเคาท์ว่า KAIBAIAYUTH โดยโพสต์ภาพคู่ในวันแต่งงานกับพระเอกต่อพร้อมระบุแคปชั่นประกอบว่าภาพที่นำไปเปิดเผยในรายการให้คนทั่วประเทศได้ทราบนั้นได้รับการยินยอมระหว่างตนและพระเอกต่อทั้งยังได้โทรไปคุยเพื่อขออนุญาตก่อนออกรายการแล้วภาพที่ได้มีการเผยแพร่ออกไปเป็นการเต็มใจของเราทั้งสองคนและมีการบอกกล่าวกันเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณทุกคนที่เปิดใจเข้าใจและยอมรับในความรู้สึกดีๆที่ไก่และน้องมีให้กันมาอย่างยาวนานครับความรักมีหลายรูปแบบและมีหลายบทบาทบนความสุขนั้นครับไก่วรายุทธ์ UDFM แฟนความรัก KAIBAIASEIUMด้านชาวเน็ตเมื่อได้เห็นภาพและข้อความของไก่วรายุทธ์ต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมทั้งคู่กับเรื่องราวความรักที่สวยงามมากๆในอดีตที่ผ่านมาเนื่องด้วยผมเป็นเจ้าของบริษัทนะครับชลีจะหัก 25% จากเงินของฉันไปเป็นค่าใช้จ่ายของกามินค่าแต่งหน้าค่าล่ามค่าอาหารค่าโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินและอื่นๆกามินครับผมขอโทษด้วยนะครับที่บริษัทของผมไม่ทบทวนอะไรให้ดีก่อนขอโทษที่ไม่รอบคอบพอ 25% ผมว่าทำให้น้อยที่สุดแล้วผมชลีผมก็โดนหักเหมือนคุณครับดาราคนอื่นโดนหักเหมือนกันครับเยอะกว่าคุณครับเขาเรียกว่าค่าของคนหางานของคุณของผู้จัดการของคุณนักแสดงคนอื่นก็โดนหักรวมถึงผมก็โดนหักครับไม่ได้เงิน 100% แปลว่าค่าแต่งหน้าบริษัทชาลีเป็นคนออกครับแปลว่าค่าล่ามบริษัทชาลีเป็นคนออกครับแปลว่าค่าโรงแรมค่าอาหารค่าตั๋วเครื่องบินมาครั้งแรกแล้วก็กลับบริษัทชาลีเป็นคนออกครับเงินผมเองครับบริษัทชาลีเป็นคนออกครับค่าตั๋วเครื่องบินถ้าไม่ใช่กองถ่ายหนังหรือใดๆนักแสดงบนโลกนี้หากคุณต้องการอะไรมากกว่าพิเศษกว่าคนอื่นคุณต้องออกเองบริษัทผมออกค่าตั๋วให้คุณบินมาก่อนคุณจะบินกลับรอบแรกคุณบินกลับไม่ได้เพราะคุณต้องการให้ออกตัว First Class Class ให้เร็วที่สุดที่ปู่ผู้จัดการส่วนตัวบอกว่าอันนี้เราต้องออกไหมผมบอกว่าเอาเงินผมออกไปเลยผมยินดีด้วยที่คนที่ผมรักได้นั่งสบายๆหลังจากนั้นคุยไม่คุยกับผมและเราก็มีปัญหากันบ่อยจนผมก็คิดว่าเราแยกย้ายและผมก็ออกมาพูดระบายและสิ่งที่เกิดขึ้นจนคุณรีบตีตั๋วเครื่องบินกลับมาไทยแต่ผมต้องเบรกงานก่อนเพราะเกรงใจทุกคนไม่อยากให้เป็นกระแสเพราะผมรักมากมากจนออกมาขอโทษแทนในวันนั้นสุดท้ายแน็กชาลีได้โพสต์ข้อความไว้ว่าขอโทษครับไม่ต้องการกำลังใจผมไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีในหลายๆอย่างน้องรับคำผิดพลาดทั้งหมดครับ